วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์นะคะพื้นที่อย่างนี้ค่ะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะคะที่ต้องการร้องทุกข์คลายทุกข์แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันวันนี้พบกับดิฉันอุษณีธนากรเมธาค่ะและผมอบนิธิติรางกูลนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อมาที่รายการของเราได้ตามเบอร์โทรศัพท์นะครับขึ้นหน้าจอแล้วนะครับ026206708และ026206711ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 9:00 นถึง 18:00 นส่วนทาง Facebook ก็ขึ้นหน้าจอเช่นกันครับพิมพ์ภาษาไทยมาเลยครับ Spring News อาสาคลายทุกข์พูดคุยทางข้อความพูดคุยถึงปัญหาแล้วทีมงานจะติดต่อกลับไปแน่นอนนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับคือทางไปรษณีย์เขียนมาที่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์เช่นกันนะครับสถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19อาคารเล่าเป็งง้วน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพ10900ครับส่วนทางอีเมล springnews.54@gmail.com ครับหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีโรงฟาร์มต่างๆเนี่ยนะคะที่มีการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์นะคะก็คือเรื่องของกลิ่นรบกวนแล้วก็เรื่องของปัญหาด้านฝุ่นละอองรวมถึงเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับน้ําด้วยเคยบอกรายการกับเราหลายรอบแล้วหลายจังหวัดหลายพื้นที่ก็จะมีฟาร์มหมูฟาร์มไก่อะไรต่างๆตั้งอยู่ในพื้นที่ในชุมชนเลยนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เจอปัญหาลักษณะเดียวกันแล้วก็ดูแล้วปัญหาจะหนักเอาการพอสมควรสําหรับพื้นที่นะคะจังหวัดนครนายกที่ตําบลปากค่ะอําเภอบ้านนาเพราะว่าอะไรฮะที่บอกว่าหนักพอสมควรเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ในการเลี้ยงไก่นะคะคุณผู้ชมเลี้ยงไก่ร่วมๆเนี่ย 600,000 ตัวได้โอ้โหใหญ่มั้ยฮะแล้วลักษณะของเขาเนี่ยจะทำเป็นเหมือนคอนโดนึกภาพคอนโด4ชั้นมีถึง7ตึกด้วยกันนะคะตอนนี้ส่งปัญหาเรื่องของกลิ่นนะคะเรื่องของฝุ่นละอองเรื่องของน้ำชาวบ้านทนมาเป็น10ปีก็ร้องเรียนไปแล้วหลายครั้งนะคะล่าสุดเองก็เรื่องนี้ทางอบต.ปากขาเองก็ดูแลรับผิดชอบอยู่เนี่ยนะคะก็มีการสั่งปรับปรุงไปเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ชาวบ้านเองบอกว่าก็ยังมีกลิ่นอยู่นะคะวันนี้ก็เลยมาร้องทุกข์กับรายการของเราใช่ครับและกลิ่นและผลกระทบต่างๆเนี่ยครับส่งผลกระทบตอนนี้โดยตรงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของสุขภาพเนี่ยเห็นได้ชัดหลายคนเนี่ยล้มป่วยเจ็บป่วยกันมากมายนะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกับชาวบ้านเดี๋ยวเราไปพบกับรายงานพิเศษชิ้นนี้ก่อนครับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อแบบคอนโดสูง4ชั้นของบริษัทซันอะโครจำกัดในพื้นที่หมู่7ตำบลปากขะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกคือหนึ่งในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ถูกชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปากขะร้องเรียนถึงปัญหาด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาด้านกลิ่นและฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในช่วงรอบการจับไก่ซึ่งเจ้าหน้าที่ของฟาร์มจะต้องล้างพื้นที่เลี้ยงไก่และต้องใช้พัดลมขนาดใหญ่เป่าฝุ่นละอองเพื่อทำความสะอาดโดยส่งผลกระทบด้านกลิ่นฝุ่นละอองและปัญหาด้านแมลงรบกวนให้กับคนในพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนมาเป็นเวลาหลายปีช่วงมาอยู่ที่แรกมันเหม็นแรงกลางคืนก็นอนแทบไม่ได้ไงช่วงใกล้เขาจะจับไก่นะมันจะเหม็นแรงไงละอองก็แรงขนเล็กๆมันก็เข้าไปเยอะเพราะพัดลมมันดันไปไงมันพัดลมมันส่งเข้าไปมันก็ขาวเหมือนกับลำข้าวน่ะมันเหม็นไงบอกมันบอกไม่ถูกมันกี่ไก่มันเหม็นยังไงเหม็นสับสากทั้งวันทั้งคืนเลยล่ะกินหมูก็เหม็นแสบมาเลยน่ะเหม็นมา มันนานๆจะมาทีพอขี้ไก่ออกมาเราเป็นเลยโรคภูมิแพ้ด้วยดิพอนั่นก็จามโอ้โหก็จามไม่ได้หยุดจะหย่อนทั้งวันทั้งคืนบางทีจามก็จนเขาลำคาญน่ะแล้วก็น้ำที่ล้างไก่ที่ฉีดให้ไก่อ่ะก่อนที่จะออกจากเล้าจากฟาร์มเนี่ยมันน่าจะให้มันหยดซะให้มันหมดก่อนแล้วถึงออกถนนเพราะน้ำที่ล้างออกมามันเป็นเมือกพอลงใส่ถนนลาดยางอ่ะมันก็ลื่นรถชนมั่งมอเตอร์ไซค์ล้มบ้างนอกจากปัญหาด้านกลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงไก่แล้วในพื้นที่ตำบลปากขะยังมีฟาร์มเลี้ยงสุกรอีกกว่า30ฟาร์มส่วนมากเป็นฟาร์มเลี้ยงขนาด500ถึง 1,000 ตัวและเป็นฟาร์มระบบเปิดเนื่องจากเป็นอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีปัญหาด้านกลิ่นและแมลงวันก่อความรำคาญเช่นเดียวกันส่งผลให้มีการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลปากขะนายนรเศรษฐ์ชูทรัพย์
นายช่างโยธารักษาการผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะได้ร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการตรวจสอบปัญหาที่มีการร้องเรียนมาซึ่งจากการตรวจวัดค่ามลพิษพบว่าค่ามลพิษยังไม่เกินมาตรฐานในแต่ละจุดแต่อบต.มีโครงการแก้ไขปัญหาทั้งฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่โดยในฟาร์มสุกรได้ทำโครงการบ่อหมักแก๊สจากขี้หมูเพื่อลดปัญหาด้านกลิ่นและแมลงและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงทำความสะอาดฟาร์มและใช้จุลินทรีย์ EM เพื่อลดปัญหาด้านกลิ่นส่วนฟาร์มไก่ซันอโกรนั้นได้มีการเข้าตรวจสอบฟาร์มและให้มีการปรับปรุงระบบระบายอากาศและการใช้น้ำดักจับฝุ่นละอองปัญหาเนี่ยที่มันเกิดคือมันเกิดจากชั้นที่3และชั้นที่4ที่มันเป็นตัวที่ว่าฟุ้งกระจายออกไปในพื้นที่วงกว้างเราก็แนะนำเขาว่าถ้าคุณลดปริมาณเลี้ยงลงไล่เป็นแบบขั้นบันไดได้ไหมชั้น4คุณเลี้ยงในปริมาณที่น้อยชั้น3เพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็ชั้น1ชั้น2เนี่ยคุณอัดให้เต็มที่มันก็จะปริมาณไก่ชั้นบนก็จะน้อยลงคือเพื่อให้ผู้ประกอบการเลี้ยงหมูเนี่ยอยู่ร่วมกับชุมชนได้ก็มีโครงการขึ้นว่าเราจะนำมูลสัตว์เนี่ยมาทำเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อมาแทนก๊าซถุงต้มแล้วก็ส่งไปตามเส้นท่อให้กับชาวบ้านได้ใช้ก๊าซตัวนี้เพื่อที่จะทำให้ทางเล้าหมูกับชุมชนเองเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ซึ่งงบประมาณตัวนี้ก็คือเราได้ทำ MOU กับทางพลังงานจังหวัดเพื่อที่จะว่าจะของบประมาณมาดำเนินการที่เฟสแรกก่อนนะครับทางด้านนางธัญพรฉายาพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะเปิดเผยว่าเรื่องผลกระทบจากการทำฟาร์มปศุสัตว์มีการร้องเรียนจากชาวบ้านมาตั้งแต่ปี2543โดยล่าสุดผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เวลาไปตรวจครั้งหนึ่งก็จะมีคณะกรรมการก็จะดูว่าน่าจะต้องแก้ไขตรงไหนก็จะมีการพูดคุยว่าจะดำเนินการให้แก้ไขยังไงบ้างอาจจะมีการให้เขาล้างเล้าล้างเล้าบ่อยขึ้นสุดเนี่ยที่เข้าไปกันมารู้สึกว่าเขาน่าจะแก้ไขตามที่เราแนะนำไปเยอะในส่วนของซันอโกนะคะหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะได้ดำเนินการขอความร่วมมือและตรวจสอบฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามคำสั่งปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงสัตว์เพื่อลดผลกระทบต่อชาวบ้านซึ่งหลังจากดำเนินการแล้วปัญหาด้านกลิ่นและฝุ่นละอองในบางพื้นที่ลดลงช่วงเขาปรับปรุงเนี่ยเบาลงเยอะอยู่กลิ่นก็ห่างกว่าเดิมเยอะเลยละอองก็ไม่มีแล้วแหละดีขึ้นเยอะไม้ตอนชุดนี้ไม่มีก็ปรับปรุงใหม่แล้วปรับปรุงดีช่วงนี้มันค่อยชั่วดีขึ้นเยอะเลยนี่มาหวานเขาก็มาหาเขาจะปรับปรุงอีกดีกว่านี้อีกเขาว่างั้นนะอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาการรบกวนจากฟาร์มปศุสัตว์เป็นปัญหาระยะยาวที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการปศุสัตว์หรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐซึ่งหากไม่ได้รับความร่วมมือในระยะยาวปัญหาด้านความรำคาญอาจขยายตัวเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงานกลับจากที่ได้ฟังเสียงของชาวบ้านในชุมชนต้องบอกว่าโดยเฉพาะหมู่ที่7ซึ่งอยู่ใกล้กับฟาร์มเลี้ยงไก่เนี่ยแหละครับชาวบ้านหลายคนประสบปัญหาทั้งด้านของกลิ่นทั้งด้านของฝุ่นละอองและก็น้ำตามๆกันเลยนะฮะแต่ที่ดูจากภาพเนี่ยเห็นจากภาพเลยโรงเลี้ยงไก่เนี่ยที่มีความสูงถึงประมาณ4ชั้นด้วยกันมีหลายขั้นทีเดียวนะฮะตัวรั้วเนี่ยติดกับบ้านติดกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าพรบควบคุมอาคารก่อสร้างเนี่ยจะสามารถทำได้หรือไม่และเคสแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปด้วยถึงแม้ตอนนี้เองทางโรงงานทางฟาร์มเองเขาก็มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาคุยปัญหานี้กันนะคะช่วงหน้าพบกับชาวบ้านที่รับผลกระทบในเรื่องนี้รวมถึงมีตัวแทนจากอบต.ป่าขะอยู่กับเราสักครู่ค่ะป
ผลกระทบฟาร์มปศุสัตว์ตำบลป่าขาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะเป็นประเด็นที่ทางรายการของเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมผลกระทบที่ว่าจากฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลป่าขาเนี่ยกินพื้นที่หลายหมู่ด้วยกันแต่หมู่ที่ดูจะหนักพอสมควรก็คือหมู่7เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฟาร์มไก่เนี่ยตั้งอยู่จริงๆในพื้นที่ตำบลป่าขาเองมีทั้งฟาร์มหมูฟาร์มไก่หลายฟาร์มด้วยกันนะคะก็กระทบหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของกลิ่นเรื่องของฝุ่นละอองเรื่องของน้ำเหมือนทั่วๆไปนะคะแต่ที่หมู่7ที่ฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งนี้ที่บอกว่ากระทบหนักเพราะลักษณะของการสร้างฟาร์มเนี่ยสร้างเป็นเหมือนคอนโด4ชั้นนะคะมีประมาณ7ตึกด้วยกันยิ่งชั้น3ชั้น4เนี่ยเวลาลมพัดมาเองนะคะฝุ่นละอองต่างๆจากขี้ไก่หรืออะไรก็ตามแต่ก็จะกระทบต่อชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ใกล้มากๆเดินไปก็ถึงแล้วนะคะไม่ถึง30เมตรโดยประมาณนี้พืชสวนไร่นาที่เขาปลูกเองก็มีฝุ่นขี้ไก่ต่างๆเนี่ยเกาะติดนะคะรวมถึงระบบทางเดินหายใจเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็มีจำนวนมากนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นปัญหาเหล่านี้รวมถึงเรื่องของข้อกำหนดกฎหมายต่างๆนะคะถึงแม้ว่าฟาร์มเหล่านี้ตอนนี้ก็จะมีการปรับปรุงแล้วก็ตามแล้วการปรับปรุงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมีตัวแทนจากอบต.ปากขะมาอยู่กับเราด้วยต้อนรับทั้ง3ท่านบนเวทีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านค่ะครับขอแนะนำนะครับสองท่านแรกเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่ป่าขะนะครับท่านแรกเป็นท่านพันตำรวจเอกหานเลิศทวีวิทย์นะครับเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าขะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนท่านต่อไปนะครับคือคุณลุงประสานนินมานัทนะครับชาวบ้านในตำบลป่าขะเช่นเดียวกันเห็นว่ามีพืชสวนอยู่ในนั้นด้วยสวัสดีครับส่วนท่านสุดท้ายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากอบต.ปากขะนะครับคุณนรเศรษฐ์ชูทรัพย์นะครับนายช่างโยธารักษาการผู้อำนวยการกองช่างของอบต.ปากขะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องที่จริงๆหลายพื้นที่เจอนะโดยเฉพาะพื้นที่ต้องมีการเลี้ยงปศุสัตว์ฟาร์มหมูฟาร์มไก่แล้วก็ไปอยู่ในชุมชนก็จะเจอเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงเรื่องของน้ำต่างๆนะคะแต่ที่นี้เนี่ยหนักกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่เหมือนกันในตำบล นะคะขออนุญาตถามคุณหานก่อนนะคะเป็นคนในพื้นที่อยู่มาเห็นบอกปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มาเพิ่งเกิดปี2ปีนี้ครับคืออย่างนี้ครับมันกี่ปีแล้วคะครับผมเกษียณเมื่อปี55หลังจากเกษียณผมก็ไปอยู่ที่หมู่1ที่ปากขาเนี่ยนะคะหมู่1ก็ห่างผมเป็นคนบ้านนาโดยกำเนิดนะก็หลังจากไปอยู่เนี่ยผมก็พบปัญหาตรงนี้ฮะว่ากลิ่นขี้ไก่เนี่ยเหม็นมากเหม็นขณะฉุนจมูกเลยแล้วก็ไม่ใช่แป๊บเดียวนะฮะเป็นเวลาหลายอาทิตย์ครับอ๋อติดต่อหลายอาทิตย์ผมก็ได้คุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและตลอดจนชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับท่านครับเป็นมาตั้งแต่ปี47และ46 47เนี่ยร้องเรียนกันมาตลอด10ปีเลยนะฮะก็ทางฟาร์มก็บอกว่าจะแก้ไขตลอดครับแล้วก็เงียบไปนะครับผมเองต้องเรียนว่าไม่ได้รู้จักกับทางฟาร์มนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยมีเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนแต่ว่าที่มาเป็นตัวแทนชาวบ้านเนี่ยเพราะว่าอดรนทนไม่ไหวนะมันเหม็นจริงๆครับแล้วก็ผมอยู่หมู่หนึ่งห่างจากฟาร์มประมาณเกือบ2กิโลฟาร์มไม่อยู่หมู่7ใช่ไหมคะอยู่หมู่7ประมาณ2เดี๋ยวนะ2กิโลนี่ยังได้กลิ่นเลยเหรอคะมาเพราะว่าอย่างที่เรียนไว้มันมี4ชั้นนะฮะเป็นเหมือนคอนโดแล้วก็บางครั้งเนี่ยทางฟาร์มก็เปิดเวลากลางคืนแล้วก็มีการเป่าครับขี้ไก่ออกมานะฮะขี้ไก่ออกมาแล้วก็ทราบว่าใช้เวลาเลี้ยง45วันโดยประมาณใช่ค่ะนะก็ไก่เป็นแสนๆตัวครับจำนวนขี้ไก่เท่าไหร่แล้วก็เป่าด้วยลมอย่างแรงมาเลยนะฮะก็จะเป็นผงละเอียดละเอียดเต็มเป็นสีอะไรคะเป็นสีขาวขาวเหลืองๆบนมาครับเป็นผงละเอียดนะฮะคือเราเช็ดสมมติบ้านหรืออะไรเช็ดอะไรคือจะเห็นเป็นฝุ่นอย่างนี้เลยไม่ต้องเช็ดนะมองเห็นเลยครับแล้วทีนี้ถามชาวบ้านแล้วเนี่ยเด็กๆก็ตามหรือผู้ใหญ่ก็ตามเป็นโรคทางเดินหายใจเยอะมากนะเราก็เขาก็บอกว่าเขาร้องเรียนกันมานานแล้วนะฮะยังกลิ่นที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันมีช่วงเวลาไหมครับแบบว่าช่วงนี้จะปล่อยมากช่วงนี้จะปล่อยน้อยมันมีเวลาของมันไหมฮะก็บางทีก็เหม็นทั้งวันนะฮะแล้วบางทีก็อยู่ที่ทิศทางลมนะครับทิศทางลมว่าลมพัดไปทางด้านไหนนะครับแล้วก็อย่างถ้าชาวบ้านก็บอกว่าร้องผู้เกี่ยวข้องหน่วยเกี่ยวข้องมาตลอดนะฮะแต่เรื่องก็เงียบครับเรื่องก็เงียบแต่หลังสุดเนี่ยผมทราบว่าได้มีการไปร้องที่สำนักนายกนะฮะศูนย์ดำรงธรรมนะฮะที่กพ.ครับที่กรุงเทพที่กรุงเทพนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีทหารเข้ามาดูนะพอทหารเข้ามาดูเป็นยังไงฮะก็เจ้าของผู้จัดการนะฮะผู้จัดการวันนั้นผู้จัดการมาต้อนรับค่ะแต่วันนี้
ท่านไม่มาแล้วผู้จัดการก็บอกว่าจะแก้ไขจะทำให้ดีขึ้นโดยอะไรต่างๆนะฮะอันนี้นานหรือยังคะโทษทีปีไหนคะจำได้ไหมเมื่อไม่กี่เดือนใช่ไหมฮะอ๋อปีนี้เหรอฮะปีนี้ครับเมื่อไม่กี่เดือนเข้ามาไม่กี่เดือนไม่เป็นไรแต่ปีนี้ก่อนจะแก้ไขครับแล้วเป็นยังไงแต่ว่าขอระยะเวลา3เดือนหรืออะไรเนี่ยนะฮะนะว่าจะแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะโดยมีการพ่นละอองน้ำแล้วก็ใช้น้ำยาอะไรเพื่อจะไปจับกลิ่นอะไรเนี่ยนะครับแต่ผมว่าก็คงจะทำได้ไม่เยอะนะฮะแต่เห็นความแตกต่างอยู่ใช่ไหมครับก็ยังฉุนอยู่นะยืนยันก็ยังฉุนอยู่ก็กลิ่นยังแรงมากอยู่พี่หานเคยเข้าไปดูในโรงงานเขาไหมเคยเข้าไปดูในฟาร์มเขาบ้างไหมครับเป็นยังไงช่วงที่ศูนย์ดำรงธรรมมานะฮะก็ทางผู้จัดการก็เชิญเราเข้าไปผมก็กำนันกับผู้ใหญ่บ้านไปทุกหมู่แหละครับนะฮะไปกันผมก็ไปด้วยพอไปเนี่ยเขาก็โอเคนั่งคุยกันแล้วก็สรุปก็คือว่ายอมรับแต่จะทำให้ดีขึ้นแต่ก็ต้องยังเลี้ยง4ชั้นอยู่เป็น4ชั้นอยู่เหมือนเดิม4ชั้นรัศมีไปไกลฮะเพราะมันสูงนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเนี่ยผมก็ทราบมาว่าเขาบอกว่าเขาเรียนอันเนี้ยเราไปดูแบบมาจากเยอรมันนะบังเอิญผมก็เคยไปเยอรมันเหรอคะแล้วเป็นไงเหมือนกันไหมเข้ามาจากเยอรมันก็เขาปิดเขาปิดจริงๆฮะเขาไม่มีกลิ่นนะผมก็นะฮะไม่มีกลิ่นอะไรออกมานะครับแต่ของเราสร้างอาคารแบบเขาแต่ว่าใช้สแลนปิดครับอย่างภาพที่เห็นนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะสแลนเป็นผ้าใบฮะสแลนผ้าใบนี่ครับแล้วเวลาพัดลมแรงๆเผาตอนที่เราไปนะครับสแลนขาดเลยครับผมเลยถามผู้จัดการว่าเอ๊ะสแลนนี่มันช่วยอะไรได้ไหมครับเขาบอกว่าจริงๆผมก็ยอมรับว่ามันช่วยไม่ได้หรอกอืมแต่มาเพราะว่าไอ้ฝุ่นละอองที่ออกมามันละเอียดนะครับมันเล็กกว่ารูสแลนอีกใช่มั้ยประมาณนั้นก็พัดกระจุยเลยนะฮะนะก็แต่เค้าบอกว่าจะมีมาตรการแก้ไขอะไรออกมาใช้เวลาอีก 2-3 เดือนก็จะดีขึ้นนะครับแล้วเป็นยังไงนะแต่ผมยังยืนยันว่าทิศทางของผมเนี่ยมันยังฉุนอยู่นะฮะก็ไม่ดีแต่ว่าอาจจะบางแห่งอาจจะเบาบ้างเบาลงบ้างนะครับก็คงยังคือกลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างฉุนเวลาสูดดมเข้าไปเนี่ยมีตลอดเวลาใช่มั้ยฮะและอย่างลักษณะของฝุ่นละอองเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นขาวๆคราบๆลงมานะฮะส่งผลกับชาวบ้านเนี่ยเห็นบอกว่าสุขภาพเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยดีเด็กป่วยกันเยอะนะฮะทางเดินหายใจนะฮะทางเดินหายใจป่วยกันเยอะจริงๆอ่ะครับมีเรามีหลักฐานนะครับแล้วก็แต่ว่าผมเองคิดว่าชาวบ้านเค้าก็เอื้อมลาแล้วก็เหนื่อยที่จะมาค่ะมาร้องครับก็อดทนขออนุญาตถามคุณประสานคุณลุงประสานนี่บอกว่าบ้านเนี่ยใกล้กว่าพี่หานอีกติดกันเลยครับติดกันเลยเอาว่าเพื่อนบ้านกันน่ะเอานี้ดีกว่าเมื่อกี้เห็นสักครู่เห็นรั้วก็คือเดินข้ามมาได้เลยประมาณนั้นเลยเห็นบอกว่ามีพืชสวนไร่นาทำอะไรฮะปลูกอะไรฮะปลูกทุเรียนปลูกส้มโอปลูกไม้ผลทุกชนิดแหละครับเรามาก่อนหรือว่าฟาร์มมาก่อนครับก่อนเราอยู่มาก่อนอยู่มาก่อนงี้แสดงก็ต้องเห็นฟาร์มมาตั้งครับไอตอนที่เขามาตั้งนี่เรารู้ไหมคะว่าเขาจะมาตั้งทำอะไรไม่รู้ครับไม่รู้ครับคือตอนเดิมทีเนี่ยนะครับที่ติดกันตรงนั้นขึ้นเป็นชาวบ้านเลี้ยงแบบชนิดที่มีเรือนหลังเล็กๆเลี้ยงไก่เนี่ยนะคะเลี้ยงไก่เหมือนกันสมัยก่อนแล้วก็เลิกไปเลิกไปเสร็จแล้วก็ไอคนนี้ก็มาซื้อกิจการไปแล้วก็มาสร้างตึกสร้างเป็น4ชั้น4ชั้นเลย7ตึกเหรอฮะโดยประมาณครับ7หลังครับ7หลังแล้วก็เลี้ยงหลังนึงเนี่ยนะครับฟลอร์นึงก็4หลังนึง4ชั้นชั้นนึงตอนแรกสุดเพราะคนงานสวนของผมเนี่ยลาออกไปเป็นคนเลี้ยงไก่ที่นั่นเลยถามเขาว่าเขาเลี้ยงเท่าไหร่ประมาณเนี่ยนะ 20,000 กว่าตัวต่อชั้นต่อฟลอร์ต่อชั้นนึงนะฮะเพราะฉะนั้นหลังนึงเนี่ยนะเกือบแสนตัว80,000 กว่าอ่ะฮะเกือบแสนครับแล้ว7แล้วก็7หลังก็จะ 80,000 ก็7 8 56 500,000 กว่า 600,000 น่ะโอ้โหแล้วก็ยังมีหลังชั้นเดียวอีก3หลังครับที่ติดกันที่ดินเนี่ยนะฮะ ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็รั้วกำแพงติดกันน่ะครับเราได้กลิ่นมาตั้งแต่ตอนที่เขามีไก่ลงมาแล้วตั้งแต่สร้างเลยเหรอฮะครับตอนที่สมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาเลี้ยงแบบชาวบ้านเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาเลยนอนรั้วติดกันตรงนี้ขึ้นมากลิ่นมันชาวบ้านเลี้ยงเนี่ยมันน้อยนะฮะมันไม่กี่ตัวหรอกเป็นพันตัวเท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นชั้นๆด้วยเป็นชั้นเดียวแล้วก็หลังคามุงแฝกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีปัญหาเมื่อปอนเขามาสร้างเสร็จแล้วปั๊บปัญหามันก็เกิดแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเขาเอาพัดลมตัวใหญ่ๆ
ขนาดที่ติดหนึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับพัดลมเป่ามาทางที่ติดช่วงผมเนี่ยนะสวนผมพี่เขาครับก็พัดลมทั้งหมดชั้นหนึ่ง13ตัวตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่ขนาดเม็ดกว่าค่ะค่ะเม็ด20เม็ด20คือเขาต้องการเอาไปเพื่อเหมือนกับเป็นระบายอากาศระบายอากาศแต่ว่ามันดันมาทางนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็พ่นมาทางด้านนี้ผมก็เลยเขียนจดหมายบอกว่าให้พ่นไปทางด้านโน้นไม่ได้หรอมาพ่นมาทางผมเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาตายและผมยังบอกว่าเอาเจ้าของมายืนดูสิชั่วโมงนึงอะนะหามส่งโรงพยาบาลแน่เพราะถ้าไก่เลี้ยงช่วงระยะประมาณไม่เกิน14-15วันตั้งแต่ตัวเล็กลงเลยนะฮะกลิ่นมันยังไม่ออกเพราะไก่มันเล็กกินอาหารน้อยใช่ไหมพอไก่พอโตขนาดที่20วันขึ้นไปแล้วตอนนั้นไก่วัยรุ่นนะกินอาหารเขาจะดบอาหารให้กินเร่งทุกสิ่งทุกอย่างนั่นนะครับไก่มันโตเร็วพอโตเร็วมันก็กินมันก็ต้องขี้ออกมาพอขี้ออกมาปั๊บขี้มันก็ไม่ได้ทิ้งแล้วก็หมักหมมอยู่ในนั้นแหละไอ้ตอนนั้นแหละช่วงวัน20กว่าวัน30วันตอนนั้นเนี่ยนะฮะไก่มันเริ่มโตขี้ออกตอนนี้แหละกลิ่นไม่ต้องนะหนีไปไหนไม่ได้จะเต็มเจอเต็มเลยครับอย่างช่วงที่เปลี่ยนมือตอนนั้นที่บอกว่าจากฟาร์มไก่ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเป็นฟาร์มของเอกชนที่เข้ามาซื้อพื้นที่มีการก่อสร้างขึ้นไป4ชั้นตอนนั้นเราเห็นตลอดในการก่อสร้างเราทราบไหมฮะว่าเป็นฟาร์มไก่ตอนนั้นพอรู้ถามชาวบ้านแล้วก็มาสร้างทำอะไรตรงนั้นขึ้นมาว่าก็คือว่าเขาบอกว่าสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ผมก็ร้องไปร้องไหมล่ะคะตายไหนครับตอนนั้นไปร้องเรียนอะไรไหมคะผมก็เราถือว่าอย่างนี้ต้องเคารพสิทธิว่าโอเคถ้าใครก็ตามถ้าเขาทำอาชีพอะไรก็ตามควรจะเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันเขาควรจะต้องทำให้มันดีใช่ไหมปรับปรุงให้ดีเราก็ไม่ว่ากันอาชีพเขาแต่ต้องคิดแคร์ถึงชาวบ้านบ้างว่าตรงนี้แต่ปรากฏว่าผลสุดท้ายนี่นะครับตอนสมัยโน้นผมร้องไปครั้งหนึ่งกำแพงมันแต่ก่อนมันไม่มีลวดใช้ลวดหนามเฉยๆกั้นระหว่างกันใช่ไหมพอตอนหลังปั๊บกั้นกำแพงขึ้นมาแค่สูงก็ประมาณมองเห็นอยู่มันไม่ได้ปั๊บฝุ่นมันมาเต็มเลยพอกั้นกำแพงขึ้นไปสูงนั่นคือโรงเรียนครั้งหนึ่งพออีกนั้นขึ้นมาก็ไม่ไหวเพราะว่าลงนั้นขึ้นมาโอ้ฝุ่นก็เอาแสลมมากั้นทีร้องทีนึงก็ปรับไปทีร้องทีปรับไปทีจนต้นไม้แนวขอบลวดตรงนั้นขึ้นมาเสียหายหมดเลยใช่ไม่ได้ผมถ่ายรูปไว้หมดนะต้นทุเรียนที่ปลูกไว้อะไรคือไม่เติบโตเลยหรือว่ายังไงระยะห่างจากกำแพงที่ของที่ระหว่างเชื่อมกันถึงกับตรงนี้ระยะประมาณ25-30เมตรเนี่ยนะไม้ผลใช้ไม่ได้หมดเลยส้มโอลูกโตๆเนี่ยนะฮะไอ้ที่อยู่แถวนี้เนี่ยนะลูกเท่าส้มเช้งเพราะมันส้มเช้งอะนะมันไม่สามารถที่จะฝุ่นมันมาจับใบแล้วก็มันเจริญเติบโตไม่ได้สักที่ผมปลูกในแนวรั้วทั้งหมดเนี่ยนะฮะทุก2 เมตร 2 เมตร 2 เมตร 2 เมตรผมมีถ่ายรูปไว้หมด ที่อยู่ทางห่างตรงโน้นเดี๋ยวนี้ต้นเนี่ยนะครับระยะเวลา25ปีต้นโตโอบไม่รอบผมปลูกแล้วไอ้ที่แนวนั้นตรงนั้นต้นเท้าขาเพราะมันสังเคราะห์ไม่แสงไม่ได้ปรุงอาหารไม่ได้มันก็ไม่โตและผลสุดท้ายก็ตายก็คือเสียหายไปหมดเลยนะคะทีนี้ขออนุญาตถามทางคุณนรเศรษฐ์กันบ้างนะคะก็เป็นหน้าที่ก็คือผอ.กองช่างผอ.อบต.ปากขะเนี่ยนะคะลักษณะของการเรียนเท่าที่ฟังเนี่ยเราเห็นภาพละ4ชั้น7ตึกด้วยกันใช้แสลนอันนี้พูดถึงก่อนหน้านี้นะยังไม่ได้ถึงปัจจุบันก่อนอันนี้เป็นแสลนดูจากภาพเนี่ยแสลนมันก็เดี๋ยวขาดบ้างอะไรบ้างดูมันไม่สามารถป้องกันเรื่องของฝุ่นเรื่องของกลิ่นได้เลยได้ลงพื้นที่ไปดูมั้ยฮะก่อนหน้านี้นะคะว่าเจอปัญหาลักษณะนี้จริงใช่มั้ยคะใช่ครับปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คืออย่างที่ทางคุณประสานบอกเนี่ยมันจริงนะครับเพราะคือด้านหลังของเขาที่เขาเนี่ยเราลงไปพร้อมกันทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับลงไปตรวจสอบดูก็คือเกิดเขาเอาแสลนมาขึงจริงแต่มันก็เกิดช่องว่างเกิดช่องโหว่ที่มันจะมีผงมีกลิ่นอะไรลุกลอดออกมาได้เนื่องจากพัดลมมันเป่าออกมาครับหลังจากนั้นเราก็ได้แนะนำเขาให้เขาปรับปรุงกรรมวิธีต่างๆหรือว่าทำแสลนให้มันดีขึ้นหรือทำเป็นลักษณะของม่านน้ำ คือมีแสลนแล้วก็มีการปล่อยน้ำลงมาด้วยเพื่อมันจะได้ดักฝุ่นละอองอีกทีนึงพอฝุ่นละอองมาเจอกับน้ำมันก็จะไปติดอยู่กับตัวแผ่นแสลนครับแต่มันก็ช่วยได้ในบางส่วนซึ่งถามว่าจะให้มัน 100% มั้ยมันก็ไม่ใช่นะครับค่ะเพราะว่าเหมือนร้องเรียนไปหลายครั้งมันเป็น10กว่าปีแล้วด้วยกันครับก่อนหน้านี้ร้องเรียนแล้วมันไม่ได้แก้ไขหรือว่ายังไงฮะหรือยังไงคือก่อนหน้านี้เราก็เข้าไปดำเนินการตลอดนะครับอย่างเช่นปี53เนี่ยก็มีกรมควบคุมมลพิษเข้าไปทำการติดตั้งเครื่องที่ทางบ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะลองตรวจวัดค่าดูว่ามันเกิน
ระเบียบเกินมาตรฐานไหมที่ว่าเขาเลี้ยงเนี่ยมันทำให้เกิดความเดือดร้อนกับทางชุมชนกับทางประชาชนยังไงแต่ผลออกมาแล้วมันก็ไม่เกินค่าเออ อ๋อ นะครับมันไปวัดตอนไหนคะอะไรยังไงคะคือการวัดเนี่ยมันอาจจะเกิดจากที่ว่ามันเป็นเหตุซึ่งหน้านะกรณีการได้กลิ่นคือการได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยเราจะไปติดต่อหน่วยงานให้เขาเอาเครื่องมาติดตั้งเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากมันอาจจะไปหลังจากนั้นแล้วหรือว่าไปในห้วงที่ว่ามันไม่มีไก่แล้วหรือเปล่าเออหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วมันวัดครั้งเดียวเองเหรอคะคืออันนี้คือผมก็ดูจากเอกสารดั้งเดิมนะว่าตัวผมเองเพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อปี56นะครับอันนี้มันก็คือเราก็ดูจากข้อมูลเดิมแล้วก็สิ่งที่จากประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาจากรอบข้างต่างๆเราก็เอามาดูแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ลงพื้นที่ตลอดหลังจากมีปัญหาร้องเรียนเข้ามามีเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยเรากับเจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งปศุสัตว์อำเภอทั้งนายอำเภออะไรต่างๆเราก็จะลงไปเหมือนที่คุณประสานร้องไปสำนักนายกครั้งนั้นเราก็ลงไปกับชุดของทหารก็ลงในพื้นที่เหมือนกันมีปลัดอำเภอมีอะไรลงไปเราก็ไปถ่ายรูปดังหลังเราไปยืนว่าเออโอเคมันมีฝุ่นละอองปลิวออกมาจริงมีฝุ่นจริงกลิ่นนี่ก็มีจริงกลิ่นก็มีจริงนะครับอย่างที่อบต.ปากขาเองมันห่างจากตัวของฟาร์มไก่ห่างกันแค่ไหนฮะก็ประมาณกิโล2เกือบ2กิโลเหมือนกันใกล้กว่าบ้านกิโลกว่า2กิโลได้กลิ่นบ้างมั้ยฮะอบต.ถึงก่อนมันมาแบบอบต.ตามลมอ่ะนะอันนี้คือมาตามทิศทางลมถ้าลมมันพัดขึ้นมาทางฝั่งอบต.เนี่ยมันก็จะได้บ้างมันกลิ่นโชยมาก็คือคุณนรเศรษฐ์เคยได้กลิ่นเอางี้ดีกว่าใช่ๆครับเพราะมันเกิดจากความสูงนะอันนี้มันเกิดจริงๆก็คือมันเถียงไม่ได้หรอกครับเพราะมันสูงมันสูงถ้ามันชั้นเดียว2ชั้นเนี่ยการที่ว่ารัศมีของลมที่มันจะปะทะเนี่ยมันไม่ได้จริงๆตามหลักแล้วการเราเห็นพวกฟาร์มไก่อะไรอย่างเงี้ยนะดิฉันก็ยังไม่เคยเห็นสูงลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทําได้เหรอคะ4ชั้นจริงมันมีมาตรฐานมันต้องกี่ชั้นหรือยังไงไม่เกินกี่ชั้นคือตัวมาตรฐานเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับในเรื่องของมาตรฐานคือทางด้านปศุสัตว์เราก็ต้องไปดูอีกทีนึงแต่ต้องนําเรียนก่อนว่าฟาร์มอันเนี้ยน่าจะก่อสร้างมานานแล้วก่อนที่มันจะมีการควบคุมอาคารเข้ามาเกี่ยวข้องพรบ.นี้เอามาใช่ครับเอามาควบคุมอาคารก่อนที่ผังเมืองจังหวัดนครนายกจะมาใช้ควบคุมในพื้นที่อย่างจริงจังตัวนี้น่าจะฟังจากคุณประสานเนี่ยก็คือน่าจะนานนะครับประมาณเป็น10กว่าปี10กว่าปีแล้วอ๋อซึ่งสร้างก่อนที่จะมีพรบควบคุมอาคารแล้วก็เรื่องของผังเมืองนครนายกใช่ครับเพราะจริงๆแล้วความสูงนี่ก็มีผลเพราะว่าเป็นเรื่องของเรามีพรบเรื่องสาธารณสุขอยู่ด้วยถูกไหมคะเป็นประเด็นตรงนี้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะมีการร้องเรียนไปตอนนี้อบต.ก็ทำงานอย่างเต็มที่นะคะเห็นบอกล่าสุดมีการปรับปรุงแล้วด้วยสำหรับฟาร์มแห่งนี้นะคะจะปรับปรุงอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็จะลดผลกระทบได้หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของผลกระทบจากฟาร์มเลี้ยงไก่ที่เกิดขึ้นในตำบลปากขะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับฟาร์มแห่งนี้มีขึ้น4ชั้นนะครับ7อาคารด้วยกันจากที่คุยเมื่อช่วงที่แล้วบอกว่าแต่ละชั้นเนี่ยแต่ละฟลอร์เนี่ยมีไก่อยู่ประมาณ 20,000 ตัวนั่นหมายความว่าฟาร์มแห่งนี้จะต้องเลี้ยงไก่เป็นจํานวนแสนๆตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่ามากขณะที่มีการผลกระทบต่างๆนะครับทั้งการที่ลมทั้งการที่มีผลกระทบทางน้ำต่างๆเกิดขึ้นกับชุมชนร้องเรียนกันมาตลอดตรงนี้จะมีการดำเนินการจัดการอย่างไรนะครับคงต้องไปคุยกันต่อนะครับกับทางของอบต.ปากขะนะครับเห็นว่าฟาร์มแห่งนี้เนี่ยเป็นฟาร์มไก่เนื้อไม่ใช่ไก่ไข่ใช่ครับเป็นฟาร์มไก่เนื้อนะครับซึ่งว่าอย่างที่นำเรียนไปก็คือไก่เนี่ยจะเลี้ยงติดพื้นติดกับฟอร์เลยขี้ไก่ก็คือจะอยู่สะสมอยู่ในนั้นมันก็คือปัญหาของตัวเนี้ยที่มันเกิดเรื่องกลิ่นเรื่องฝุ่นมันจะแตกต่างกับไก่ไข่ถ้าไก่ไข่เขาจะยืนกรงมีการนำมูลสัตว์มูลไก่เนี่ยออกเป็นประจำนะครับอันนี้มันก็จะทำความสะอาดได้ก็ต่อเมื่อคุณเลี้ยงถึง45วัน คุณจับไก่ปุ๊บคุณก็ถึงจะเลี้ยงถึงจะทำความสะอาดมัน1ครั้งแล้วก็ปล่อยไว้1เดือนแล้วก็เอาไก่ใหม่เข้ามานะครับอันนี้คือเรื่องของการเลี้ยงของเขาแต่เรื่องของการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็คือเราก็เข้าไปตรวจสอบครั้งแรกก็ที่ไปอย่างที่นำเรียนกับคุณประสานก็เราเข้าไปแล้วแนะนำให้เขาทำม่านน้ำขึงแสลนให้ดีอย่างที่ผมนำเรียนไปเมื่อช่วงสักครู่นี้แล้วก็มีการเอาน้ำมาปล่อยสเปรย์นี่คือครั้งแรกที่เข้าไปครั้งแรกที่เราเข้าไปแล้วเราแนะนำเขานะครับหลังจากนั้นเขาก็ทำตามแต่อยู่มาก็มีการร้องเรียนอีกเพราะไม่ยอมเปิดน้ำเพราะว่าอะไรทำแต่ไม่น้ำ
ก็คือปัญหาของเราก็คือเรื่องน้ำเหมือนกันเราก็มีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันน้ำก็ไม่พอเขาก็ให้เหตุผลอย่างนี้นะครับและหลังจากนั้นมีการร้องเรียนทางพี่หันทางคำเรื่องเข้ามาอะไรเข้ามาเราก็ลงไปตรวจสอบใหม่ลงไปตรวจเมื่อประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมครับพฤษภาปีปีนี้ปีนี้อ๋อเพิ่งลงไปเองนี่ฮะคือเรือลงไปหลังจากครั้งแรกของพี่ประสานแล้วนะแล้วเราก็ลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็มีการนำเสนอว่าเดี๋ยวเขาจะมีการส่งแผนปรับปรุงใหม่หลังจากที่ว่าที่เขาไปดูงานจากเยอรมันมาจะมีการเอามาปรับแก้เรื่องลดระยะของพื้นที่เลี้ยงลงจากเคยเลี้ยงที่ความยาวเต็มอาคารเขาก็จะล้นเข้ามาสักประมาณ10-15เมตรแล้วก็มาดำเนินการโดยที่ว่าขึงแสลนโดยรอบเป็นแนวก้างปลาหลังจากนั้นก็ติดสปริงเกอร์บริเวณพื้นห้องอย่างในรูปนี้นะครับภาพที่เห็นอย่างภาพที่เห็นเนี่ยภาพที่เห็นนี่แสลนตอนนี้แต่ก่อนแสลนมันเป็นด้วยชั้นอย่างตอนแรกนะที่เปรียบเทียบกันมันจะเป็นแสลนโป่งๆนิดนึงชั้นเดียวใช่ไหมคืออันนั้นต้องนำเรียนก่อนครับอันนั้นคือตัวที่อยู่ด้านนอกอาคารเลยอ๋อนอกอาคารเลยแต่มันมีด้านในด้านในครับตอนแรกเนี่ยพัดลมจะอยู่ตัวสุดท้ายของอาคารและหลังจากนั้นก็ไปสร้างโครงเหล็กขึ้นมาแล้วเอาแสลนมาขึงนะครับอันนี้คือที่เห็นนะที่เห็นและสิ่งที่เราแนะนำครั้งแรกก็คือว่าให้ไปทำที่แนวรั้วของบ้านพี่ประสานเลยเอาเป็นเสาไฟสูงๆสักประมาณ8-9เมตรตั้งไว้แล้วก็ทำโครงเหล็กแล้วก็เอาแสลนขึงหลังจากนั้นด้านบนก็ปล่อยเป็นท่อ PVC ปล่อยน้ำลงมาเพื่อเป็นม่านน้ำอันนั้นคือขั้นตอนที่แรกแต่ครั้งที่สองเนี่ยเขาเสนอแผนเข้ามาว่าเขาจะดำเนินการคือปรับปรุงลดระยะพื้นที่เลี้ยงไก่แล้วก็ทำเป็นแสลนขึงเป็นห้องกี่ชั้นคะแสลนนี่ประมาณ 3-4 ชั้นทำแสลน 3-4 ชั้นซึ่งก่อนหน้านี้มันมีกี่ชั้นก่อนหน้านี้มันไม่มีครับไม่มีเลยเมื่อก่อนมันเป็นพื้นที่เลี้ยงไก่แต่หลังจากพัดลมที่อยู่ด้านหลังสุดเนี่ยเขาล่นพัดลมเข้าไปล่นกับพัดลมเข้าไปสัก3ห้องมันก็จะเกิดพื้นที่ห้องว่างแล้วทำเป็นแสลน3ชั้นกั้นดักไว้เลยล้อมรอบแล้วก็หลังจากนั้นก็มีสเปรย์น้ำยาน้ำยาตัวนี้ก็คือสเปรย์ทุกระยะ1เมตรเพื่อเอาไปดักฝุ่นละอองตัวนี้ให้มันจับเป็นก้อนแอมโมเนียและตกเป็นก้อนผลึกอันนี้คือสิ่งที่เขาส่งแผนเข้ามาครับส่งแผนมาให้เราดูหลังจากนั้นเราก็พิจารณาแผนโอเคเราก็ส่งให้เขาเป็นดำเนินการครับจนก่อนวันที่29มิถุนายนที่เราลงไปตรวจเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาทำหนังสือเข้ามาทางอบต.ว่าเขาดำเนินการตามที่เขาเสนอแผนมาเรียบร้อยแล้วนะให้ทางอบต.เข้าไปตรวจสอบหน่อยแต่หนังสือที่ส่งมาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ไปตรวจเลยเนื่องจากว่าเรามองแล้วว่าวันที่เราเข้าเนี่ยไก่เขายังไม่โตเต็มที่ปัญหาอย่างที่คุณประสานเคยพูดว่าถ้าแรกไก่เล็กเนี่ยกินมันยังไม่ออกเท่าไหร่เราก็ลองรอช่วงที่ว่าใกล้ๆเขาจะจับไก่ครับซึ่งมันก็ประมาณ29มิถุนายนที่เราเข้าไปอ๋อค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยเราก็ได้ประสานทางหน่วยงานต่างๆทั้งในอำเภอสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอนะครับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกเข้าไปตรวจสอบผู้แทนชุมชนแต่เผอิญว่ามันอาจจะมีการผิดพลาดเรื่องการประสานงานเพราะเราเนี่ยมีความต้องการอยากจะเชิญทั้งพี่ประสานทั้งพี่หานเนี่ยเข้าไปด้วย คือเราเนี่ยบอกไปทางผู้นำชุมชนว่าให้ช่วยประสานพี่สองท่านนี้หน่อยอาจจะมีการขัดตกบกพร่องตรงไหนสารอาจจะผิดพลาดกันเมื่อครั้งที่สองพี่เขาเลยไม่ได้เข้าไปเลยก็ไม่ได้เห็นการปรับปรุงของเขาแต่ว่าทางคุณนรเสร็จเข้าไปทางผมเข้าไปทางน้องนิติกรทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปนะครับกำนันเข้าไปกำนันตำบลปากขาก็เข้าไปด้วยก็คือเขาก็ทำตามที่เขาเสนอแผนมาเขาลดระยะเข้าไปจริงแล้วก็มีการสเปรย์มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชาวบ้านที่เข้าไปด้วยเขาก็โอเคมันก็เบาบางลงนะแต่จะให้หมดมันคงยังไม่หมดใช่ไหมครับเขาก็ได้ท้วงติงมาข้อหนึ่งว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยเขามองว่ามันเกิดที่ชั้น3ชั้น4ครับเพราะมันสูงนี่คือชาวบ้านร้องเรียนในวันนั้นใช่ไหมฮะชาวบ้านเขามีการพรีเซนต์โดยใช้ PowerPoint โดยผู้จัดการของฟาร์มเนี่ยเขาก็พรีเซนต์มาว่าเนี่ยหลังจากเขาเสนอแผนมาแล้วเนี่ยตอนนี้ดำเนินการเป็นไงบ้างโอเคทั้งหมดทั้ง7หลังทุกชั้นเลยเขาดำเนินการทำอย่างนี้หมดแล้วนะในห้องประชุมเราบรรยายพูดคุยกันชาวบ้านเขาก็เหมือนยกมือว่าโอเคสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเหมือนก็มันโอเคแล้วก็โอเคอ่ะแต่ถามว่าถ้ามันชั้น3ชั้น4เนี่ยมันจัดการตรงนี้ได้เนี่ยมันก็น่าจะจบนะ3 4นี่หมายถึงว่าทุกวันนี้เขายังเลี้ยงอยู่ยังเลี้ยงอยู่ชั้นละ 20,000 กว่าตัวเลยเนี่ยนะฮะความหมายคือชาวบ้านคือ3 4ไม่ควรเลี้ยงแล้วหรือยังไงคือเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้สื่ออย่างนั้นนะครับเขาก็เหมือนน้ำรองว่าถ้ามันสามารถควบคุมในเรื่องของฝุ่นละอองชั้น3ชั้น4ได้มันก็จะไม่ไปไกลใช่มั้ยครับเพราะทิศทางลมถ้ามันยิ่งสูงมันก็ยิ่งไปไกลแต่มันมีหนึ่งในแผนเหมือนกันที่บอกว่าเขาจะลดจำนวนไก่ที่เลี้ยงลงอันนี้ใช่ด้วยไหมฮะที่เขาเสนอมีไหมพอหลังจากที่เขาเสนอแผนเนี่ยพื้นที่มันหายใช่ไหมจำนวนไก่เขามันก็ต้องหายไปโดยปริยายจากที่บอกว่าชั้นฟอร์นึงเนี่ย 25,000 ถ้าเขาลดลงไป10กว่าเมตรมันอาจจะเหลือแค่ชั้นละ 20,000 ครับ20,000 4ชั้นแต่ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็แนะนำเขาไปบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมในเมื่อถ้า
ชาวบ้านเขาต้องการแบบนี้คุณลดปริมาณไก่ชั้น3ชั้น4ลงได้ไหมครับจากที่คุณเคยเลี้ยงฟอร์ละเท่าๆกันค่ะคุณก็ลดมันลงมาเป็นสัดส่วนมันจะได้น้อยลงครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นจะได้น้อยด้วยและในเรื่องของสเปรย์คุณก็เพิ่มหัวสเปรย์ในชั้น3ชั้น4เข้าไปอีกเหมือนเพิ่มน้ำยาดักเข้าไปอีกมันก็จะช่วยได้อ๋อแล้วอันนี้คือเสนอเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นข้อเสนอไปแล้วเขาว่ายังไงคะเขาก็รับข้อเสนอนะและหลังจากนั้นเราคุยในห้องเสร็จเราก็ออกไปดูพื้นที่กันคือโอเคก็คือมันเป็นตามที่เขาเสนอแต่มันมีตรงที่ว่าเขาทำข้อเสนอใหม่แต่ส่วนเก่าที่ผมแนะนำเขาไปตั้งแต่ครั้งแรกเขาไปรื้อออกไอตัวแผงข้างหลังมันก็เป็นโครงเหล็กโดๆอยู่ผมก็ถามเขาว่าเออแล้วจะทำไงต่อไป อะไรอย่างเงี้ยทางเขาก็ยังตอบไม่ได้เราก็กลับมาคุยกันใหม่หลังจากไปดูแล้วก็เลยเสนอแนะเขาอีกว่าอันเนี้ยคุณทำดีแล้วแต่ตัวที่มันเป็นอยู่แล้วของเดิมเนี่ยช่วยคงไว้ได้ไหมก็คือคุณก็ทำม่านน้ำเหมือนเดิมอีกอ่ะดักอีกชั้นนึงดักอีกชั้นนึงด้านนอกอาคารด้านนอกดักแล้วก็ไปดักอีกชั้นนึงตรงรั้วบ้านพี่ประสานมันเท่ากับสองสามชั้นอย่างเงี้ยมันน่าจะดีนะเราก็ให้ข้อคอมเมนต์เข้าไปหลังจากนั้นเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาตรวจติดตามคุณเนี่ยอีกเดือนนึงนะหลังจาก29มิถุนาก็เป็นกรกฎาคมที่จะถึงนี้ใช่ครับอ๋อต้องลงพื้นที่ไปอีกก็ต้องลงพื้นที่เข้าไปอีกอันนี้ก็ทั้งคู่อาจจะต้องไปด้วยก็อาจจะต้องทีนี้ต้องอาจจะต้องประสานเองแล้วนะครับมันจะได้ชัดเจนเพราะวันนี้ก็เจอกันอยู่แล้วนะคะเราจะต้องไปด้วยกันจริงๆแล้วพออีก1เดือนเนี่ยแต่มันก็มีข้อแม้ของมันว่า1เดือนเค้าไก่เค้าเข้าแล้วโตขนาดไหนครับทุกวันนี้เค้าไก่ยังมีมั้ยฮะทุกวันนี้ตอนนี้น่าจะไม่มีนะอ๋อคือเอาไปขายแล้วก็คือจับออกไปแล้วเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับครับคือตอนนี้ก็คือเป็นการเหมือนพักแล้วครับพักแล้วทำความสะอาดครับตอนนี้ถ้าไปมันก็ยังจะไม่เห็นอะไรครับนะครับต้องรอให้ไก่กลับเข้ามาเขาเอาไก่เข้ามาเลี้ยงแต่มาแรกๆก็ยังจะไม่เห็นผลก็ต้องรอมันโตเต็มที่อาจจะต้องคาดเคลื่อนจากที่เรานัดไว้ครับแต่1เดือนนี้เราอาจจะเข้าไปดูว่าคุณเพิ่มหัวสเปรย์มั้ยครับสแลนข้างหลังคุณทำมั้ยครับถ้าคุณใส่ใจและคุณทำโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปใหม่เป็นแบบสุ่มเอาก็ไม่ใช่ก็คือเรานัดตรวจเขาไงตรวจผล1เดือนแต่เข้าไปอาจจะยังไม่มีกลิ่นเรื่องกลิ่นเท่าไหร่มันตรวจทุกๆ1เดือนหรือว่ายังไงไม่ใช่ครับอันนี้คือหลังจากที่เราเข้าไปหาเขาเมื่อวันที่29เราก็คือเป็นการนัดบอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลนะว่าเราสั่งคุณไว้อย่างเงี้ยแล้ว1เดือนนี้คุณต้องทำให้เรียบร้อยเขาก็โอเคเขาก็เซ็นในใบที่เราเข้าไปตรวจแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนที่จะคุยกับชาวบ้านนิดนึงนะคะจริงๆเราได้ติดต่อทางบริษัทเองเนี่ยมาร่วมรายการกับเราเนี่ยนะคะแต่ว่าทางบริษัทเองส่งจดหมายมานะคะส่งจดหมายมาแล้วก็บอกว่าขออภัยนะคะเพราะว่าไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากผู้บริหารอยู่ระหว่างเดินทางต่างประเทศในช่วงวันเวลาดังกล่าวก็คือวันนี้นั่นเองแต่อะไรก็ตามในบริษัทเขาก็รับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนที่คุณนรเศรษฐ์บอกเนี่ยนะคะก็มีการแก้ไขต่างๆในวันที่29มิถุนายนเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะคะสิ่งที่เขาปรับปรุงเนี่ยก็มีหลากหลายด้วยกันอย่างที่คุณนรเศรษฐ์บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีเรื่องของการลดพื้นที่อันนี้ทำเรียบร้อยแล้วอย่างที่เราคุยกันลดจำนวนการเลี้ยงไก่อย่างที่บอกพื้นที่ลดมันก็ลดไปโดยปริยายแต่ไอ้ชั้น3ชั้น4เนี่ยอยากให้ลดลงไปตามสัดส่วนอันนี้ยังอาจจะยังเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ครับถูกไหมฮะแล้วก็มีการทำตะข่ายดักฝุ่นท้ายเล้าใช้มุ้งฟ้าเหมือนกับเรียงกันเป็นก้างปลาอันนี้ทำแล้วนะคะทำแล้วนะคะแล้วก็มีสเปรย์ละอองน้ำดักกลิ่นอันนี้ก็ทำแล้วอันนี้คือตัวที่เราแนะไงตัวที่แนะออกกำลังจะทำที่เขาลื้อออกไปแล้วเราสั่งให้เขาทำเพิ่มอีกเปรย์หนึ่งคือปลูกต้นสนให้แบบสลับกัน2แถวป้องกันฝุ่นอันนี้เป็นยังไงคะอันนี้ทำแล้วครับขออนุญาตถามให้ข้อแล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ปรับปรุงโรงเลี้ยงไก่อันนี้เขาบอกเพิ่มเติมในอนาคตนะคะจะทำโครงสเปรย์ดักกลิ่นและฝุ่นครอบบริเวณภายนอกโรงเรือนเพื่อจะเก็บฝุ่นละอองครับอันนี้ยังนี่คือในอนาคตนะคะนี่จะบอกแล้วมีการเติมกลิ่นหอมในระบบระบายอากาศนะคะแล้วก็เรื่องของให้ไก่อาหารไก่จะเป็นสมุนไพรเพิ่มขึ้นทำให้ขี้ที่มันออกมาเนี่ยกลิ่นจะไม่เหม็นอันนี้คือสิ่งที่บริษัทชี้แจงว่าจะทำในอนาคตรวมถึงจะมีการติดตามเยี่ยมชุมชนบริเวณโดยรอบฟาร์มไก่เนี่ยนะคะรุ่นละ2ครั้งแล้วก็ติดตามเรื่องของกลิ่นฝุ่นละอองแล้วก็เชิญชุมชนชาวบ้านเนี่ยมาเยี่ยมฟาร์มด้วยว่าประเมินไปถึงไหนแล้วทำได้ดีหรือไม่อันนี้คือจดหมายทั้งหมดที่ทางบริษัทนั้นชี้แจงมาที่ฟาร์มชี้แจงมาอันนี้บอกคุณผู้ชมเอาไว้นะคะครับฟังดูก็เห็นมีทิศทางหลายเดือนที่ผ่านมาเดือนหลังๆเนี่ยจะมีการปรับปรุงของทางบริษัทเอกชนแต่เดี๋ยวถามคุณลุงประสานนิดนึงนะครับ 2-3 เดือนมาเนี้ยที่มีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของฟาร์มไก่แห่งเนี้ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของกลิ่นมากน้อยแค่ไหนฮะก็กลิ่นยังมีอยู่ครับแต่น้อยกว่าเดิมครับน้อยกว่าเดิมครับแล้วฝุ่นก็เหมือนกันรู้สึกว่าจะไม่ได้เห็นเหมือนเมื่อคราวก่อนครับคือมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับทิศทางที่ดีขึ้นถ้าเขาทำตามที่เขารับปากไว้จริงๆเนี่ยนะครับผมก็เห็นด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าไอ้ชาวบ้านก็คงลดความเดือดร้อนลงไป
ถ้าเทียบ 100% ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์คะขออนุญาตถามเพื่อให้เห็นภาพนิดนึงในความรู้สึกแต่เมื่อ 100% แต่ก่อน100%ตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยนะผมก็คิดว่ามันน่าจะต่ำกว่า50ครับตอนนี้นะคะต่ำกว่า 50% ครับต่ำกว่า50ก็ดีขึ้นคือแต่ว่าอีกนะฮะก็คือว่าผมไปเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไม่ได้ทุกวันแล้วก็ไปอย่างเงี้ยทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็มันขึ้นอยู่กับจำนวนวันเวลาที่ไก่เขาเลี้ยงถ้าไก่เล็กเนี่ยนะแน่นอนไม่มีปัญหาแล้วกับสองก็คือว่าเดี๋ยวทิศบางครั้งเนี่ยไปลมมาพัดมาทางถ้าไม่มาทางสวนผมตรงนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้กลิ่นแล้วทิศทางลมด้วยอยู่ที่เวลาค่ะแล้วของคุณหานบ้างคะผมเท่าที่ฟังมาตรการอะไรเงี้ยผมว่าดีขึ้นหน่อยนะแต่ว่ายังแรงอยู่รอความรู้สึกยังแรงอยู่ครับยังแสบจมูกอยู่นะอาจจะให้ซะ20ไม่เกิน 30% ดีนะครับก็อย่างที่คุณโอเศษว่าบางทีก็ไม่ได้เปิดน้ำหรืออะไรเงี้ยมีม่านน้ำแต่ไม่ได้เปิดอะไรเงี้ยนะครับนะตรงนี้ก็อยากจะถือโอกาสนี้วิงวอนนะครับขอให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยปรับปรุงให้ดีขึ้นนะให้ได้กลิ่นหรือฝุ่นละอองจากขี้ไก่เนี่ยน้อยที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนในรัศมีเล้าไก่ของท่านเนี่ยเดือดร้อนกันทั่วหน้าครับคือถ้าไม่มีกลิ่นเลยเนี่ยมันคงไปไม่ได้ก็ถูกไหมฮะถ้าอย่างที่บอกอะครับเราไม่ได้เป็นศัตรูกันเราไม่มีเหตุโกรธเคืองกันนะฮะเราแต่ว่าถ้ามันไม่หนักหนาไม่รุนแรงนะฮะเราก็ยอมรับครับเรารับได้ครับนะฮะเราประนีประนอมอยู่แล้วจริงๆแล้วไอ้ชั้น3ชั้น4ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆมันเป็นปัญหาเพราะว่าด้วยความมันสูงด้วยแล้วอาจจะลมพัดจริงๆใจของพี่หาเนี่ยมองว่าไม่อยากให้เลี้ยงเลยหรือเปล่าคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับก็ใครอาชีพมันนะฮะคนละประกอบธุรกรรมก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าในธุรกิจที่ทำต้องไม่อยู่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นถูกต้องไหมครับนะฮะอย่างธุรกิจบางอย่างทำแล้วเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นภูมิแพ้หรือเป็นดื่มน้ำเข้าไปแล้วสมองเสื่อมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นการบ่อนทำลายชาติส่วนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ช่วยกันแก้ไขเข้าใจค่ะครับคือในความคิดเห็นส่วนตัวของคุณลุงหานเนี่ยก็มองว่าไม่ได้ต้องการที่จะให้เขาหยุดทำหรืออะไรก็แล้วแต่มันเจอครึ่งทางได้แต่ต้องทำเป็นไปตามมาตรฐานไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนแต่อีกส่วนหนึ่งคือชุมชนตรงนี้ก็นอกจากฟาร์มไก่ก็ยังมีฟาร์มหมูฟาร์มสุกรครับเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันด้วยไหมครับก็เห็นท่านนรเสกถามท่านนรเสกจริงๆในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่เอาถามนี้ก่อนฟาร์มลักษณะแบบนี้ที่เป็นคอนโดใช้คำนี้แล้วกันในพื้นที่ป่าขามีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคะที่เดียวครับที่เดียวที่อื่นจริงๆในพื้นที่มีฟาร์มไก่ขนาดจำนวนเท่าไหร่ฟาร์มหมูเท่าไหร่ฟาร์มหมูประมาณ30ฟาร์มฟาร์มไก่อะคะฟาร์มไก่ประมาณ6ครับ6ฟาร์มซึ่ง1ใน6ก็คือที่นี่ที่เป็นคอนโดนอกนั้นก็จะเป็นแบบชั้นเดียวปกติก็เลยมีปัญหาเยอะอย่างที่บอกครับฟาร์มหมูก็ในพื้นที่ก็มีปัญหาเหรอคะฟาร์มหมูเนี่ยมันก็คือต้องท้าความก่อนว่าหมูที่เกิดขึ้นนี้ก็คือเป็นการเลี้ยงอย่างดั้งเดิมเลี้ยงเพื่อการประกอบอาชีพภายในครัวเรือนนะครับซึ่งล้าวก็คือจะเป็นล้าวแบบสมัยเก่าเป็นล้าวเปิดซึ่งตรงนี้มันมีกลิ่นอยู่แล้วอยู่แล้วและตัวขี้หมูนี่ก็คือเอามารวมกันแล้วก็รอจนรถเข้ามารับใช่ไหมครับอันนี้ก็คือปัญหาของกลิ่นอยู่แล้วแต่ถามว่าจะให้เขาไปลงทุนในเรื่องเป็นทำฟาร์มปิดเป็นระบบอีเว็บอะไรอย่างเงี้ยซึ่งค่าจ่ายมันสูงเขาคงลงทุนไม่ไหวเพราะตรงนี้เราก็ได้พูดคุยกับเขาเราก็อยากให้เขาทำแต่เขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกล้าวอ่ะเขารับเขามาอีกทีนึงเอามาเลี้ยงถามว่าจะให้เขาลงทุนขนาดนี้เขาไม่ไหวเขาเลิกเลี้ยงดีกว่าตอนนี้มีการจัดการยังไงฮะคือตอนนี้เรากำลังศึกษานะครับก็คือพาผู้ประกอบการแล้วก็พาชุมชนชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยเพิ่งไปดูงานกันมากับทางพลังงานจังหวัดก็คือเรื่องของก๊าซชีวภาพเพื่อนำเอามาทำเป็นก๊าซหมูเอาขี้หมูไปทำเพื่อให้ฟาร์มเนี่ยอยู่ร่วมกับชุมชนได้ในเมื่อคุณมีขี้หมูเราก็เอามาทำเป็นก๊าซละแล้วปล่อยไปตามเส้นท่อแล้วให้ชาวบ้านใช้ในครัวเรือนลดการใช้ก๊าซหุงต้มชาวบ้านก็ประหยัดทุนนะครับทุกอย่างมาใช้อย่างนี้พอเขาได้ใช้ประโยชน์จากทางฟาร์มเรื่องตรงนี้มันจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ผมมองนะแล้วมันก็จะครอบคลุมให้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้และตอนนี้เราก็ขอทางพลังงานจังหวัดไปแล้วว่าเฟสแรกเราเริ่มกันที่ประมาณหมู่11ของเราเองประมาณ4กิโลกว่าได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการจำนวน3ล้าวด้วยกันได้ปริมาณของตัวเนี้ยประมาณ700ลูกบาทคิวนะครับ
ซึ่งว่ามันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้ในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นกับอบต.ปากขาเราก็ดีมีตรงนี้มาปรับแก้และในส่วนของเรื่องเล้าไก่เราก็จะต้องติดตามผลเขาอีกทีนึงประเด็นจะถามเรื่องเล้าไก่นิดนึงนะคะตอนนี้มีการปรับปรุงแล้วรอบที่2 29มิถุนาประเมินผลอีกทีก็29นี้อีก 2-3 วันที่จะถึงนี้ถ้าสมมติอันนี้ถามถ้าสมมติทางฟาร์มทำตามแล้วแล้วก็ยังเกิดปัญหาอยู่อีกหลายๆครั้งหรืออะไรไม่รู้อะจริงๆถ้าอบต.มีอำนาจในการสั่งปิดกิจการหรือว่ายกเลิกใบอนุญาตอะไรไหมคะคือตอนนี้ในอำนาจของอบต.ก็คือมีท่านนายกที่เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับซึ่งว่าจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราก็ต้องดูเขาว่าเราสั่งให้เขาแก้ไขแล้วเขาแก้ไขไหมหลังจากแก้ไขแล้วเนี่ยกี่ครั้งแล้วที่มันไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็มีการไปตรวจวัดค่าอะไรทางวิทยาศาสตร์ที่มันสามารถตรวจสอบได้ไหมซึ่งเอาไปยืนยันกับทางฟาร์มเขาว่าของคุณเนี่ยปรับแก้แล้วมาหลายรอบแล้วนะแต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราวัดค่าจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ผ่านนะมันก็ต้องมีการยกเลิกหรือว่าสั่งพักใบอนุญาตซะก่อนนะครับตรงนี้มันมีอำนาจในกระบวนการของมันแต่ทุกอย่างคือจะต้องอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะที่ผ่านมาเราก็ไม่นิ่งดูดายเราก็คือรับปัญหาปุ๊บเราก็ลงพื้นที่ตลอดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงนี้ตลอดนะครับหลังจากที่เราไปตรวจสอบครั้งเนี่ยที่จะถึงเนี่ยก็เดี๋ยวจะเชิญพี่ทั้งสองไปด้วยแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงมันพอรับได้ในเกณฑ์ไหนถ้ามันยังไม่ได้อีกเราก็อาจจะต้องมีมาตรการขยับขึ้นให้มันมากขึ้นกว่านี้นะครับในการติดตามเรื่องนี้ครับค่ะก็ถือว่าไม่ได้นิ่งนอนใจมาเจอกันแบบนี้แหมสบายใจนะฟังแบบนี้มีหน่วยงานที่ดูแลแข็งขันแล้วก็ตามติดพอสมควรเลยนะคะฟังแล้วค่อนข้างสบายใจนะเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบได้บอกสบายใจมากๆก็ถือว่าการแก้ปัญหานี่อยากให้ไปในทางที่ถูกต้องในทิศทางที่ดีแล้วก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของธุรกิจแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขเนาะไม่มีปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เราคงต้องตามกันต่อโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในการประเมินผลอีกรอบนึงในเร็ววันที่จะถึงนี้ด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาตามติดปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับที่จังหวัดน่านและที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสักครู่ครับตรงนี้กลับมาเข้าสู่รายการสปริงนิวอาสาคลายทุกข์นะครับใครที่อยากจะเข้ามาร้องทุกข์มีปัญหาสามารถโทรศัพท์นะครับเข้ามาได้ที่เบอร์026206708และ026206711กันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ 9:00 นถึง 18:00 นนะครับแต่เมื่อช่วงที่แล้วได้เกริ่นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพถนนชำรุดนะครับมีทั้งจังหวัดน่านกับทั้งสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวไปเริ่มที่จังหวัดน่านก่อนนะครับบอกว่าเป็นปัญหาที่ชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนกันไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมชาวบ้านเลยตัดสินใจนะครับทำอะไรฮะนำนะครับต้นกล้วยปลูกตรงกลางถนนให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเดี๋ยวไปชมภาพกันครับค่ะนี่แหละครับเป็นถนนอย่างชื่อนะครับถนนที่ชำรุดสายดังกล่าวเป็นถนนสายสันทนาบ้านป่ารวกนะครับในตำบลเปืออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านมีระยะทางของถนนเนี่ย5กิโลเมตรด้วยกันตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอบต.เปือและก็องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุนะครับก็สอบถามความคิดเห็นชาวบ้านก็เล่าให้ฟังนะครับว่าถนนนี้เสียหายมาแล้วหลายปีทีเดียวร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่ก็ไม่มีการรับผิดชอบแก้ไขชาวบ้านจึงทนไม่ไหวนะครับก็นำต้นไม้ก็มีต้นกล้วยอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับและก็ต้นหญ้าเนี่ยมาปลูกบนกลางถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยนะครับประชดไว้อย่างนั้นนะฮะส่วนทางด้านของดาบตำรวจทิวาบุญเกิดซึ่งเป็นนายกอบต.พระธาตุบอกเลยนะครับว่าถนนเส้นนี้ได้ถ่ายโอนให้กับทางหลวงชนบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโอนในแต่ละพื้นที่เนี่ยส่วนงบประมาณในการซ่อมแซมก็ยังตกอยู่ในส่วนของอบต.เปือเขาบอกมาอย่างนี้ในส่วนของอบต.พระธาตุนะฮะแต่ทางอบต.ตำบลพระธาตุก็ได้ถ่ายโอนความรับผิดชอบและหน้าที่ต่างๆเนี่ยได้ส่งเรื่องในการซ่อมแซมถนนสายทั้งหมดเนี่ยไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ได้มีการใช้งบประมาณในการซ่อมแซมครั้งที่แล้ว 50,000 บาทคือในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังชำรุดนะครับก็พบข้อมูลว่าล่าสุดก็ชำรุดทางอบต.พระธาตุจึงได้มีการปรึกษาประสานงานไปทางอบต.เปือนะครับซึ่งเป็น2พื้นที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของถนนเส้นนี้นะครับว่าควรทำการซ่อมแซมถนนดังกล่าวหลังผ่านพ้นหน้าฝนไปแล้วเนื่องจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ซึ่งก็ทำให้ถนนเนี่ยชำรุดทรุดโทรมเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามครับชาวบ้านได้มีการร่วมระดมทุนซื้อหินซื้อปูนซื้อทรายเนี่ยมาช่วยกันซ่อมแซมถนนเป็นการชั่วคราวใช้ไปก่อนโดยเป็นการร่วมมือจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่3อย่างที่เห็นนะครับเข้ามาศึกษาวิจัยปัญหาและก็มีความต้องการของชุมชนด้วยเช่นกันที่จะมีการจัดนำเรียนคณะอาจารย์ในการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อการช่วยเหลือหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่เป้าหมายโดยได้เข้ามาศึกษาในตำบลเปือร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านนะครับในการซ่อมแซมถนนแบบชั่วคราวเดี๋ยวไปดูกันอีกหนึ่งพื้นที่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชาวบ้านได้ร้องเรียนว่ารับความเดือดร้อนจากการรับเหมาฝังท่อประปาของการประปาขุดถนนแล้วไม่ซ่อมปล่อยให้เป็นหลุมเป็นบ่อบนถนนเนี่ยเส้นทางสายจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8ไปยังวัดสมหวังครับซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อไปหมู่ที่8วัดประดู่และก็หมู่ที่3ในตำบลมะขามเตี้ยซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครราชสุราษฎร์ธานีครับสอบถามไปยังนายธีรกิจหวังมุทิตากุลนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีบอกเลยนะครับว่าถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลจริงๆแต่การชำรุดเกิดจากการประปาได้ให้ผู้รับเหมาดำเนินการฝังท่อประปาขนาดใหญ่ใต้ผิวการจราจรแล้วไม่มีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรนะครับซึ่งทางเทศบาลเองก็ได้มีการทวงถามไปแล้วหลายต่อหลายครั้งก็ได้มีการหลบเลี่ยงอยู่ตลอดเวลาขณะนี้นะครับก็ได้มีการทำหนังสือเรียกค่าเสียหายเป็นเงินเนี่ยจำนวน 450,000 บาทไปยังผู้รับเหมาดังกล่าวเพื่อที่จะนำกลับมาซ่อมแซมถนนนี้นะครับและก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและสมทบกับงบของเทศบาลในการดำเนินการซ่อมแซมเต็มพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านซึ่งทางนายวิชาญนิ่งน้อยผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคชั้นพิเศษสาขาสุราษฎร์ธานีบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้ครับไม่เคยนิ่งนอนใจและจะได้เรียกทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งเทศบาลและก็กลุ่มผู้รับเหมาเนี่ยมาร่วมหารือในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมครับฝังท่อประปาแล้วก็ทำพื้นผิวถนนให้กลับมาที่เดิมด้วยนะคะเช่นเดียวกับที่พะเยาอันนี้เขามีการรื้อเสาไฟฟ้าแต่สายเคเบิลที่มันระยงระยางเต็มไปหมดกลับไม่เอาไปด้วยเปลี่ยนเสาไฟใหม่สายเคเบิลทิ้งมันไว้อย่างนั้นนะคะชาวบ้านบอกเดือดร้อนจริงๆนะคะเพราะว่าสายเคเบิลที่ว่าเนี่ยถูกปล่อยระยงระยางระยะทางไม่ใช่น้อยกว่า5กิโลเมตรค่ะนี่ก็คือสภาพนะคะที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนกันมาที่เห็นดำๆสายดำๆนี่ไงสายเคเบิลทั้งนั้นเลยนะคะบริเวณฝั่งถนนพหลโยธินสายพะเยาเชียงรายในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสายเคเบิลแล้วก็สายไฟด้วยนะคะมากกว่า10เส้นถูกปล่อยระยงระยางเกะกะเต็มไปหมดบางส่วนเนี่ยพาดต้นไม้บ้างพาดไปที่ป้ายบอกทางบ้างบางส่วนก็ถูกวางราบไปกับพื้นบ้างรวมระยะทางกว่า5กิโลเมตรเพราะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาเขาเปลี่ยนเสาไฟใหม่แต่เคเบิลต่างๆที่เคยพาดสายกับเสาไฟฟ้าเนี่ยกลับไม่ดึงพาดสายให้เป็นระเบียบปล่อยให้บางส่วนระเกะระกะนะคะส่งผลต่อการสัญจรเข้าออกบ้านของชาวบ้าน คือเป็นไปด้วยความยากลำบากและที่สำคัญบางอันมันเป็นเสาไฟมันเป็นสายไฟค่อนข้างจะอันตรายนะคะรถที่มันสูงมากๆก็ไม่สามารถเข้าออกได้บางบ้านเนี่ยถึงขั้นต้องเอาไม้มาค้ำยันเอาไว้เพื่อเพิ่มความสูงเลยชาวบ้านคนหนึ่งค่ะคุณผ่องศรีคำดีเล่าให้ฟังปัญหานี้เจอไม่ใช่วันสองวันเจอมาเป็นเดือนแล้วปรับปรุงก็ไม่มีใครมาปรับปรุงปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นะคะสร้างความเดือดร้อนตัวคุณผ่องศรีบอกเคยไปติดตามหลายที่แล้วก็ไม่มีการแก้ไขจึงอยากได้ร้องหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วนนั่นก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะของทางจังหวัดพะเยานะคะเข้ามาดูหน่อยอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของผักตบชวานะคะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านที่นครสวรรค์เดือดร้อนมากบริเวณริมแม่น้ำยมที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นอำเภอชุมแสงฝนตกใช่ไหมคะช่วงนี้ภาคเหนือ ระดับน้ำแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นก็พัดพาพวกผักตบชวาบ้างเอาเศษไม้ท่อนไม้ขยะก็มีลอยมาติดตอหม้อสะพานข้ามแม่น้ำยมในพื้นที่ตำบลท่าไม้เยอะเลยทีเดียวอย่างภาพที่เห็นนะคะชาวบ้านบอกว่าเศษไม้และขยะดังกล่าวกีดขวางทางน้ำไหลสร้างปัญหาให้กับชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถเอาเรือออกไปหาปลาได้ส่วนเศษวัชพืชก็ลอยมาติดต่อหม้อสะพานปริมาณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกๆวันทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทราบเรื่องแล้วกำลังเข้าไปดำเนินการกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกขึ้นต่อไปแต่ดูจากภาพเนี่ยมันเยอะจริงๆอ่ะมันเยอะ
เกินไปนะคะต้องเอารถแบ็คโฮอะไรมาตักขึ้นมาตอนนี้เร่งทำอยู่ครับติดตามอีกหนึ่งปัญหาเป็นความเดือดร้อนนะครับของชาวสวนกระท้อนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาเดือดร้อนเพราะว่าเจอนะครับปัญหาพิษผีเสื้อมวลหวานเจาะผลผลิตเนี่ยเสียหายประวัติปีนี้หนักสุดในรอบ20ปีครับในชันวิทย์มีวงนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนกระท้อนในตำบลคลองน้อยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการพาผู้สื่อข่าวนี่เลยครับเข้าไปสำรวจความเสียหายของผลกระท้อนและก็มีการเก็บรวมลูกที่เน่าเสียหล่นเอามากองเป็นพื้นให้เห็นนะครับหลังจากที่ถูกผีเสื้อมวลหวานเจาะดูดน้ำหวานจากผลกระท้อนจนเน่าเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งคุณชันวิทย์บอกเลยนะครับว่าชาวสวนกระท้อนกำลังประสบปัญหาเรื่องของผีเสื้อมวลหวานเนี่ยเจาะผลกระท้อนที่กำลังเติบโตและก็รอเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่ายไปยังท้องตลาดเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งผีเสื้อมวลหวานได้เจาะถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มกระท้อนเพื่อดูดน้ำหวานจากกระท้อนไปแล้วกว่า 50% ของพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยเขาบอกพื้นที่นี้มี300ไร่เจาะไป 50% ประมาณ100กว่าไร่150นะฮะจากที่สามารถจะเก็บกระท้อนได้ปีละเฉลี่ยประมาณ700ตะกร้าปีนี้เขาบอกเลยนะครับว่าเก็บได้เพียง300ตะกร้าเท่านั้นซึ่งถือว่าความเสียหายเนี่ยมากสุดในรอบ20ปีที่มีการระบาดของผีเสื้อมวลหวานมากที่สุดก็ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกส่วนกระท้อนนะครับสูญเสียรายได้จำนวนมากเมื่อเทียบกับการบวกลบคูณหารต้นทุนการผลิตอย่างนี้ต้องเป็นเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอเนาะลงพื้นที่มาให้ความรู้หน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นแมลงศัตรูพืชที่มันทำให้พืชผลเสียหายนะคะมาดูกันที่เรื่องของความช่วยเหลือกันบ้าง นะคะมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะที่นครพนมตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าฐานะทั้งคู่เนี่ยยากจนที่สำคัญนะคะต้องดูแลหลานสาวพิการถึง2 คนด้วยกันก็วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือนะคะเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยแก่ชราทำให้ไม่สามารถรับจ้างงานหนักๆได้นะคะตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะนี่ก็คือสภาพบ้านของคุณตาคุณยายนะคะหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งหลายปีก่อนทำให้นะคะคุณตาคุณยายคุณเสมือนสีดาและคุณเสนอน่านโพสีอายุเนี่ย73กับ63แล้วนะต้องรับภาระดูแลหลานสาวป่วยพิการซ้ำซ้อนถึง2คนด้วยกันนะคะเนี่ยสภาพบ้านก็เป็นมุงจ่ายอย่างที่เห็นนะคะรายได้จากเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ไม่พอนะเงินรับจ้างเลี้ยงควายวันนึงก็ไม่ถึงร้อยก็ต้องซื้ออาหารมาประทังชีวิตประทังเนี่ยนะคะเนี่ยอาบน้ำหลาน2คนพิการซ้ำซ้อนด้วยอายุก็เยอะแล้วรับจ้างทำงานหนักก็ไม่ได้แล้วบางวันเนี่ยไม่มีอะไรทานต้องเอาน้ำปลามาคลุกข้าวป้อนให้หลานทานไปเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากเลยคุณเสนอนะคะคุณยายก็วิงวอนขอให้ผู้ใจบุญแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับหลานทั้งสองคนไปดูแลหน่อยเพราะห่วงว่าทั้งคู่ไม่รู้จะอยู่อีกนานขนาดไหนอายุ 70-80 แล้วเสียชีวิตไปก็จะไม่มีใครดูแลหลานเป็นห่วงหลานด้านของท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนานาดนะคะคุณวีรวัฒน์ยี่สารพัดเนี่ยนะคะก็ลงพื้นที่ไปสอบถามแล้วก็มีการวางแผนการช่วยเหลือในระยะยาวเพราะงบประมาณของเทศบาลไม่สามารถดูแลช่วยเหลือได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทางท่านนายกเองก็วิงวอนนะคะสังคมหรือว่าผู้ใจบุญหรือคุณผู้ชมท่านไหนตอนนี้ที่ดูอยู่นะคะมีจิตศรัทธาอยากจะช่วยเหลือนะคะโทรตรงไปเลยค่ะเบอร์ของท่านนายกนะคะ0982344548นะคะ0982344548ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปชมกิจกรรมดีๆนะครับกับการสร้างฝ่ายชะลอน้ำที่จังหวัดสตูลสักครู่ครับค่ะสุดท้ายของรายการในช่วงนี้นะครับพาไปพบกับการที่ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตัวของชุมชนเองนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยที่จังหวัดสตูลลงใต้กันเลยนะครับมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเขาร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำนะครับเพื่อเป็นการทำความดีให้กับพ่อหลวงครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่เวน้ำตกวังสายทองและก็ล่องแก่งกันนะครับพร้อมด้วยชาวบ้านในหมู่ที่4ตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลต่างช่วยกันทำฝายชะลอน้ำในห้วยวังจะปังจำนวน3จุดด้วยกันเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้และก็ทำการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่กว่า300ครัวเรือนนะครับไปดูทางฝั่งของนายกอบต.น้ำผุดนะครับคุณสนั่นสิริสมและก็นายไกรเทพมีบุญซึ่งเป็นเจ้าของผู้คิดค้นการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเปิดเผยเลยนะครับว่าโครงการดังกล่าวมีการชักจูงชาวบ้านในหมู่บ้านออกมาทำความดีและใช้แนวคิด
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้คนในชาติมีความสามัคคีร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำรวมทั้งมีเป้าหมายในการรับมือภัยแล้งด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเพราะการสร้างฝายชะลอน้ำนี่ช่วยได้เยอะเลยจริงๆเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยในการสร้างฝายชะลอน้ำนะคะแล้วก็เป็นการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนด้วยนะคะดีมากๆเลยปิดท้ายค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมมรดกทางวัฒนธรรมทางภาคอีสานกันบ้างไปที่ขอนแก่นโอ้โหสุดยอดจริงๆนะขอนแก่นเนี่ยเพราะว่าได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกไม่ธรรมดานะคะให้เป็นอาคารทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกกับศิลปะวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมที่ว่านี่ชื่อว่าสิมนะคะสิมวัดสะทองครับหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะเป็นยังไงสิมวัดสะทองนะคะบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมปูนปั้นแบบนูนต่ำที่มีอายุเกือบ200ปีและอย่างที่บอกนะคะตอนนี้ได้จดทะเบียนได้รางวัลเป็นยูเนสโกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูความสวยงามของสิมวัดสะทองกันค่ะภาพปูนปั้นนูนต่ำที่ถูกช่างฝีมือในอดีตการบรรจงแต่งแต้มสีสันลงในลวดลายปูนปั้นที่สื่อถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประจำถิ่นของชาวชุมชนบ้านบัวตำบลกุดเขาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นถูกนำมาถ่ายทอดเลือดราวของคนรุ่นก่อนผ่านผนังสิมทั้งสีด้านและการดำเนินชีวิตของคนมัญจาคีรีเมื่อช่วง200ปีที่ผ่านมาปัจจุบันสิมวัดสะทองแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาจากการก่อสร้างมานานเกือบ200ปีสิมเป็นคำเรียกโบสถ์หลังเล็กๆแบบโบราณของคนอีสานซึ่งสิมวัดสะทองแห่งนี้เป็นสิมทึบก่ออิฐถือปูนยาว7เมตร50ซมกว้าง5เมตรประตูเข้าด้านเดียวเจาะซุ้มหน้าต่างด้านขวามีซุ้มหลอกผนังข้างพระประธานปั้นปูนเป็นเสาเหลี่ยมย่อมุมยอดกรีบบัวมีดอกสี่กรีบประดับกระจกเงาวงกลมเป็นแนวไปตลอดภายในเป็นที่ประดิษฐานพระมงคลพุทธศิลาทองพระพุทธรูปหินทรายแดงแบบศิลปะอีสานบริสุทธิ์บริเวณผนังด้านนอกแสดงถึงเอกลักษณ์ช่างไทยอีสานพื้นบ้านลักษณะฝีมือดูเรียบง่ายใช้สีเพียง 2-3 สีในการระบายลวดลายที่อยู่ภายนอกตกแต่งด้วยงานปูนปั้นนูนต่ำรูปฉัตร3ชั้นรูปช้างมีสัปคับและคนขี่ช้างสลับกับเรื่องราวทางพุทธประวัติหลังคาทรงจั่วชั้นเดียวมุงกระเบื้องซีเมนต์หางว่าวมีปีกนกยื่นคุมตลอดเชิงชายฉลุไม้เป็นลายฟันป่าโดยรอบก็เป็นลายนูนต่ำส่วนด้านหน้าเนี่ยก็สื่อออกถึงเจ้าเมืองนะครับความเจริญความมียศถาบรรดาศักดิ์ของท่านเจ้าเมืองก็คือมีช้างครับช้างคู่บารมีของท่านเจ้าเมืองทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาขององค์สิมนะครับด้านทิศตะวันออกส่วนด้านทิศใต้สิมเนี่ยจะเป็นการสื่อถึง อารยธรรมวัฒนธรรมประเพณีของคนในสมัยนั้นๆในสมัยโบราณนะครับที่ยังไม่ค่อยที่จะเจริญเท่าไหร่ก็มีการละเล่นการต่อสู้ในบุญประเพณีต่างๆออกพรรษาบุญเข้าพรรษาบุญตามกาลนะครับที่เรียกว่าฮีด12คลอง14ปัจจุบันสิมเก่าแก่วัดสะทองแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนมีการจัดการเรียนการสอนเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้มาศึกษาความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งจากผลการอนุรักษ์สิมแห่งนี้และการแสดงลักษณะที่เด่นชัดของพื้นที่ภาคอีสานทำให้องค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมอบรางวัลอาคารทรงคุณค่าการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเมื่อปี2545ที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นอาคารหลังแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เมืองมัญจาคีรีเป็นเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์มีแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมในทางพุทธศาสนาเหมือนกับจังหวัดอื่นเช่นกันนะครับแล้วก็คิดว่าต้อนรับอาเซียนแล้วก็เพื่อพัฒนาอาชีพรายได้ประชาชนเป็นการเปิดตัวเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ของขอนแก่นจากการบูรณะครั้งใหญ่ด้วยความรักและความศรัทธาร่วมระหว่างกรมศิลปากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชาวชุมชนเมื่อปี2551ที่ผ่านมาวันนี้สภาพโดยรวมของสิมเก่าแก่โบราณรางวัลอันทรงคุณค่าเริ่มทรุดโทรมลงมติที่ประชุมร่วมคณะกรรมการวัดสะทองร่วมกับอำเภอมัญจาคีรีจึงได้กำหนดจัดงานแห่เทียนพรรษาเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอดีตของดีเมืองมัญจาคีรีขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษาปีนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมโบราณที่ส่งคุณค่าของประเทศให้คงอยู่คู่กับชุมชนแห่งนี้ตลอดไป
ซิมบัตสาทองแห่งนี้นะครับจะเป็นมรดกแห่งเอเชียและแปซิฟิกที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานนะครับด้วยศิลปะปูนปั้นแบบนูนต่ำอายุรวมกว่า200ปีจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดขอนแก่นที่ยังคงรอให้ท่านผู้ชมนั้นได้มาสัมผัสถึงวัฒนธรรมศิลปะและโบราณอารยธรรมขนานแท้รวมไปถึงการสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนบ้านบัวแห่งนี้คุณจักรพันธ์นาทันรีนะคะผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่นแม้พาเราไปชมสถาปัตยกรรมไปชมเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับสิมวัดสะทองนะคะสิมเนี่ยเป็นภาษาอีสานแปลว่าโบสถ์หรือว่าเป็นเหมือนสถาปัตยกรรมของเขานะคะเป็นโบสถ์นะคะซึ่งเป็นภาพนูนต่ำอายุกว่า200ปีที่สำคัญได้รับรางวัลจากยูเนสโกเนี่ยอยู่บ้านเราเพราะฉะนั้นไปเที่ยวกันนะคะสิมวัดสะทองนะคะที่มัญจาคีรีขอนแก่นกับไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะน่าไปนะคุณเห็นแล้วเป็นไงสวยงามนะครับถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรจะไปศึกษาเพราะว่ามันจะเป็นร่องรอยที่จะบอกได้เลยว่าท้องถิ่นเหล่านี้มาจากไหนเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็พูดทางภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยผ่านภาพถ่ายภาพวาดและงานศิลปะเหล่านี้นั่นเองครับค่ะเอามาฝากกันวันนี้นะคะครับก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวย้ำเตือนช่องทางของรายการนะครับใครที่มีเรื่องราวดีๆอย่างเรื่องของสิมเหล่านี้ที่นำเสนอไปรวมถึงเรื่องปัญหาที่มีอยากจะให้เรานะครับเป็นการพูดคุยสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์026206708และ026206711ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนทาง Facebook Spring News อาสาคลายทุกข์และทางไปรษณีย์นะครับที่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์สถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19อาคารเล่าเป็งง้วน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพ10900อีเมล springnews.54@gmail.com ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการ Spring News อาสาคลายทุกได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะวันนี้ดิฉันอุษณีคุณอมนิธิแล้วก็ทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ